ราวคลิปนี้หมายพามาดูบ้านเดี่ยวหรูสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะที่ที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้น100ตารางวาแล้วอยู่อาศัยเป็นส่วนตัวมากๆแค่78ครอบครัวเท่านั้นในทำเลถนนบรมพานนกที่เดินทางสะดวก10นาทีก็ถึงทางด่วนแล้วค่ะทุกคนกลับมาเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมอราวจากโฮมบายเออร์ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะคือบรรยากาศการอยู่อาศัยบ้านเดี่ยวหรูค่ะโครงการใหม่เลยจากทาง AP Thailand ที่โครงการ The City ปิ่นเก้าพานนกนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ในสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายค่ะแต่ละหลังเนี่ยตั้งอยู่บนแปลงที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปรองรับครอบครัวที่อยู่ได้หลายเจเนเรชันกันไปเลยค่ะที่โครงการพัฒนาบนที่ดิน37ไร่กว่าๆค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่บรรยากาศการอยู่อาศัยได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเพราะว่าทั้งโครงการมีเพียงแค่78ยูนิตเท่านั้นนะคะแปลงที่ดินแต่ละหลังเนี่ยเราจะได้ที่ดินขนาดใหญ่ที่เริ่มต้น100ตารางวาไปจนถึง191ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่430ตารางเมตรไปจนถึง580ตารางเมตรเรียกว่าฟังก์ชันรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้เลยนะคะฟังก์ชันบ้านเนี่ยมีตั้งแต่4ถึง5ห้องนอน5ถึง6ห้องน้ํา3ถึง5ที่จอดรถแล้วบางแปลงอะค่ะรองรับการจอดรถได้ถึง10คันเลยค่ะนี่นะคะคือไทที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าแอนโทนีนั่นเองนะคะการดีไซน์ฟาซาดของตัวบ้านที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมในสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะคือการผสมผสานนะคะความสมัยใหม่ร่วมกับความคลาสสิกออกมาทำให้บ้านเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะแบบแอนโทนีค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 127.2 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่ประมาณ580ตารางเมตรค่ะรองรับครอบครัวขนาดใหญ่ได้สบายสบายมากๆกับฟังก์ชันบ้าน5ห้องนอน6ห้องน้ำได้ถึง3ลิฟวิ่งนะคะมี1ห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องพระค่ะมี1ห้องครัวพร้อมกับห้องแม่บ้านด้วยสำหรับแบบบ้านแอนโทนีค่ะที่เห็นอยู่นี้ด้านหน้าบ้านนะคะจะกว้างถึง 20.7 เมตรเพราะฉะนั้นบ้านหน้ากว้างขนาดนี้จอดรถได้ถึง5คันค่ะที่จอดรถของแบบบ้านแอนโทนีนะคะเขาจะมี IP Camera ให้1จุดด้วยกันนะคะแล้วพอเป็นบ้านไซส์ใหญ่อย่างที่บอกไว้ว่าเนี่ยอยู่ได้หลายเจเนอเรชันมากๆเลยเขาจึงทำทางลาดเอาไว้ค่ะเผื่อว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอาจจะต้องใช้พวกวีลแชร์หรือเด็กๆที่ต้องใช้รถเข็นนะคะตรงนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ในบ้านได้เลยโดยผ่านประตูทางเข้าจากบริเวณที่จอดรถอยู่ตรงนี้ค่ะประตูบานนี้นะคะทางโครงการเนี่ยเขาให้ดิจิตอลดอร์ล็อกมาด้วยค่ะเวลาที่เราจะเข้าออกเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือใช้คีย์การ์ดหรือว่ากดรหัสก็ได้ค่ะและประตูทางเข้าหลักของแบบบ้านแอนโทนีค่ะทางโครงการเขาให้เป็นประตูไม้สักบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนด้านข้างอะค่ะจะมีช่องแสงให้ด้วยนะคะประตูของเขาว่าเวลาเปิดเราจะเปิดได้กว้างทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะคือด้านในของแบบบ้านแอนโทนีนั่นเองนะคะที่เราเจออย่างแรกเลยก็คือฟอยเย่หรือว่าโถงต้อนรับตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่สร้างความหรูหราให้กับตัวบ้านมากๆนะคะ Floor to Ceiling ค่ะของตรงนี้จะอยู่ที่ 6.6 เมตรด้วยกันนะคะสำหรับแบบบ้านแอนโทนีเนี่ยพอเป็นบ้านหน้ากว้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงสามารถแบ่งบ้านเนี่ยนะคะออกได้เป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งด้านนึงก็จะเป็นโซนเซอร์วิสนะคะส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นโซนพักผ่อนค่ะฟังก์ชันแรกค่ะของโซนพักผ่อนที่พามาดูนะคะนี่คือลิฟวิ่งแรกนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยนะเป็นลิฟวิ่งที่อยู่ในตำแหน่งโซนด้านหน้าค่ะแล้วก็เป็นลิฟวิ่งที่มีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะคะไม่ว่าลักษณะการจัดฟังก์ชันของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆด้านหน้าตรงนี้ค่ะบ้านเนื่องจากเป็นไทใหญ่เวลาที่มีแขกมาที่บ้านนะคะตรงนี้สามารถเป็นห้องรับรองแขกแบบส่วนตัวเลยค่ะแล้วความโปร่งของห้องนี้นะคะผนังทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะในส่วนของด้านหน้าก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องแสงนะคะส่วนด้านข้างของบ้านค่ะก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะที่จะเปิดออกไปสู่พื้นที่บริเวณส่วนด้านข้างบ้านได้นะคะให้บอกเลยว่าชั้นล่างเนี่ยค่ะ floor to ceiling อ่ะจะอยู่ที่ 2.8 เมตรด้วยกันค่ะจากลิฟวิ่งแรกค่ะหมายจะพาไปดูอีกหนึ่งลิฟวิ่งนะคะที่จะเป็นพื้นที่ของดับเบิลลิฟวิ่งนั่นเองค่ะพื้นที่เขาเนี่ยจะอยู่ติดกันเลยนะคะโดยแปลนด้านล่างอะค่ะของแบบบ้านแอนโทนีเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นคอมมอนแอเรียนะคะทุกพื้นที่
จะเปิดโล่งแล้วก็เชื่อมต่อถึงกันหมดนั่นเองค่ะสำหรับลิฟวิ่งที่2 อยู่ด้านนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เหมาะสำหรับพื้นที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะลิฟวิ่งแรกเอาไว้รับแขกลิฟวิ่งนี้อยู่ด้านในเข้ามาก็ไว้สำหรับเด็กๆแล้วก็สมาชิกในครอบครัวบางคนอาจจะมีการพูดคุยดูทีวีหรือว่ารวมตัวกันบริเวณจุดนี้ได้เลยนะคะการวางโซฟาค่ะเราจะวางประมาณ 3-4 ที่นั่งหรือว่าโซฟารูปตัว L แบบในบ้านตัวอย่างกำลังดีเลยนะคะจะมี coffee table ตรงกลางนี้ก็ได้ค่ะส่วนผนังด้านนี้เนี่ยนะคะถ้าจะติดทีวีค่ะระยะสายตาประมาณ 50-60 นิ้วขึ้นไปกำลังดีค่ะผนังเขามีขนาดกว้างมากๆนะคะจะบิ้วให้สวยงามแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะแล้วความหรูหราของแบบบ้านแอนโทนีอีกอย่างนึงเลยก็คือบริเวณชั้นล่างเนี่ยค่ะทางโครงการเขาให้พื้นนะคะกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกรนิโตไซส์ขนาด 80x80 เซนติเมตรนั่นเองค่ะพื้นที่ของลิฟวิ่งตรงนี้ค่ะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะเปิดออกไปสู่พื้นที่สวนด้านข้างบ้านได้ค่ะตรงนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นมุมพักผ่อนอีกหนึ่งมุมไว้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติส่วนตัวของเราในบ้านก็ได้หรือว่าบางคนค่ะอยากจะทำเฉลียงออกไปนะคะไว้สำหรับปาร์ตี้สังสรรค์ก็ทำได้เหมือนกันติดกันเลยค่ะกับลิฟวิ่งนี้จะเป็นห้องนอนที่5นั่นเองค่ะห้องนอนที่5ค่ะถูกออกแบบมานะคะได้ถูกหลักมากๆเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าอยู่ด้านล่างของบ้านไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วขนาดของห้องนอนเนี่ยค่ะกว้างขวางพอที่เราจะสามารถวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆรวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานหรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ๆก็ได้ค่ะสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุห้องนี้หรือว่าห้องนอนที่5เนี่ยนะคะพื้นค่ะทางโครงการเขาให้เป็นพื้น SPC ลายไม้นั่นเองนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะและที่สำคัญนะคะมีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงขนาดใหญ่ไว้ในห้องด้วยเพื่อความโปร่งและห้องน้ำในห้องนอนที่5นี้ค่ะเขาก็ออกแบบมาตามหลักของ Universal Design เลยนะคะด้วยขนาดของประตูค่ะที่มีขนาดกว้างรถเข็นวีลแชร์สามารถเข้าได้นะคะพื้นเรียบเสมอกันค่ะและมีราวจับไว้ในห้องน้ำเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและที่ขาดไม่ได้เลยในห้องน้ำมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะจากโซนพักผ่อนค่ะมาดูพื้นที่ของโซนเซอร์วิสกันบ้างดีกว่านะคะหมายพามาดูจุดแรกเลยคือประตูนั่นเองค่ะประตูที่วางอยู่บริเวณนี้ล่ะค่ะคือประตูที่เชื่อมต่อจากที่จอดรถนั่นเองนะคะเวลาที่เราลงอะค่ะจากรถแล้วก็มีของเข้ามานะคะแม่บ้านหรือว่าเมดเนี่ยก็สามารถจะรับของจากประตูนี้ตรงเข้าสู่โซนของห้องครัวหรือว่าโซนของแม่บ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านพื้นที่พักผ่อนทางฝั่งด้านนู้นนั่นเองนะคะและพื้นที่ไดนิ่งอะค่ะเราสามารถวางโต๊ะทานข้าวนะคะได้ประมาณ10ที่นั่งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้จริงๆ 8-10 ก็กำลังดีแต่หมายจะบอกนะคะว่าพื้นที่ไดนิ่งตรงนี้เขามีพื้นที่สเปซค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็กว้างเลยทีเดียวเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะโต๊ะทานข้าวเป็น 10-12 ที่นั่งได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะวางแบบในบ้านตัวอย่างสเปซข้างหลังตรงนี้เขาเหลือนะคะจะวางเป็นไอซ์แลนด์นะคะหรือว่าเป็นแพนที่แบบในบ้านตัวอย่างตรงนี้ก็ได้เลยค่ะจะเตรียมอาหารนะคะส่วนด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีหน้าต่างค่ะบานใหญ่เอาไว้ให้ด้วยนะคะและด้านข้างกันนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเก็บของซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากๆทุกบ้านจะต้องมีห้องเก็บของไว้เพราะว่าของอะไรที่เราไม่ได้ใช้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเก็บไว้ในห้องเก็บของตรงนี้ได้เลยส่วนอีกฝั่งนึงค่ะติดกับพื้นที่ของไดนิ่งก็จะเป็นห้องครัวซึ่งที่นี่เป็นห้องครัวปิดค่ะครัวของแบบบ้านแอนโทนีค่ะถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความสูงโปร่งเหมาะกับบ้านไทยใหญ่ค่ะเพราะว่าสมาชิกในบ้านค่อนข้างที่จะเยอะการทำกับข้าวจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะและที่เห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดครัวเคาน์เตอร์ครัวนะคะรวมถึงตู้แขวนเนี่ยทางโครงการให้ไปแบบนี้หมดเลยค่ะเราเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตู้เย็นถ้าบ้านไหนที่ชอบทำกับข้าวเยอะๆนะคะตู้เย็นบานใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆ2ประตูได้เลยค่ะบริเวณอ่างล้างจานค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าต่างนะคะให้1จุดด้วยกันนะคะและในห้องครัวมีพัดลมระบายอากาศค่ะวันไหนที่เราทำกับข้าวหนักแล้วต้องการให้อากาศระบายเนี่ยนอกจากจะเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมระบายอากาศแล้วตรงนี้ยังมีประตูค่ะเปิดไปบริเวณโซนด้านหลังของบ้านระบายอากาศได้เลยค่ะบ้านหลังใหญ่ความปลอดภัยในบ้านก็สำคัญนะคะทุกคนค่ะด้านล่างเนี่ยค่ะทางโครงการเขาให้ IP camera 1จุดนะคะบริเวณชั้นล่างด้วยค่ะและโซนตรงนี้ที่หมายจะพาไปดูเนี่ยนะคะก็จะพาไปดูพื้นที่โซนของ maid area แล้วก็ laundry นั่นเองค่ะ
ประตูบานนี้นะคะจะเปิดเชื่อมไปสู่พื้นที่ของแม่บ้านนั่นเองนะคะและที่เราเห็นนะคะเขาจะติดตั้งสัญญาณกันขโมยนะคะที่ชื่อว่า Magnetic and Shock Sensor เอาไว้ให้ด้วยค่ะพื้นที่ของเมดแอเรียค่ะจะอยู่ด้านข้างของบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งนะคะฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของลอนดรีนั่นเองนะคะประตูค่ะที่เป็นส่วนของกรอบประตูแล้วก็หน้าต่างเนี่ยทางโครงการเขาจะให้เป็น UPVC สีเทาสวยงามแบบนี้เลยค่ะด้านในตรงนี้ค่ะเตรียมไว้นะคะเป็นพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอยู่ในร่มแล้วก็ช่วยถนอมเครื่องซักผ้าของเราด้วยส่วนทางฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องแม่บ้านและห้องน้ำส่วนตัวค่ะฟังก์ชันสุดท้ายของชั้นล่างแบบบ้านแอนโทนีนะคะก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำแบบ powder room สำหรับแขกนะคะก็กว้างขวางเลยค่ะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่เอาไว้เปิดระบายอากาศในห้องน้ำได้ด้วยค่ะและบันไดของที่โครงการนะคะในแบบบ้านแอนโทนีเนี่ยนะคะบันไดของเขาใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราขึ้นลงเนี่ยจะแข็งแรงมากๆโครงสร้างให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะลูกนอนหรือว่าหน้าบันไดตรงนี้นะคะแผ่นใหญ่ค่ะเหยียบได้เต็มเท้าเลยพื้นนี่นะคะให้เป็นพื้นไม้สักนะคะสำหรับบันไดแล้วก็ราวกันตกที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นราวกันตกกระจกนิรภัยกระจกเทมเปอร์นั่นเองค่ะส่วนที่ชานพักนะคะก็จะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่ค่ะเพื่อทำให้ช่วงเวลากลางวันที่เราเดินและขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ปลอดภัยค่ะชั้น2ของแบบบ้านแอนโทนีค่ะชั้นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอนและทุกๆห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะสำหรับชั้น2ค่ะพื้นที่โครงการให้นะคะวัสดุพิเศษแล้วก็หรูหรามากๆเป็นพื้นปาร์เก้ไม้สักค่ะสวยงามสัมผัสดีมากๆเลยนะคะและฟอร์ทูซีลิ่งชั้น2จะอยู่ที่ 2.8 เมตรด้วยกันนะคะโซนแรกที่หมายพาขึ้นมาดูที่บริเวณชั้น2นี้จะพามาดูพื้นที่ของ Family Area อยู่ด้านนี้ค่ะไอเดียที่ดีทำแบบในบ้านตัวอย่างหมายว่าเวิร์คค่ะ Family Area ตรงนี้นะคะเราทำให้เป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้นะคะหมายว่าขนาดห้องกว้างขวางเลยค่ะด้านหลังตรงนี้จะบิ้วเป็นชั้นวางของนะคะแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะโต๊ะทำงานมีโซฟาประมาณ 2-3 ที่นั่งได้นะคะในห้องนี้เนี่ยและด้านข้างตรงนี้ค่ะมีประตูกระจกสไลด์เปิดออกไปและมีระเบียงส่วนตัวด้วยถ้าไม่อยากจะทำเป็นห้องทำงานแบบในบ้านตัวอย่างนะคะเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะคะให้กลายเป็นมุมสำหรับเด็กๆไว้สำหรับทำการบ้านเล่นเกมหรือกลายเป็น Family Area ก็ได้นะคะและนี่คือห้อง Master Bedroom ค่ะทุกคนพื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะจัดวางพื้นที่ฟังก์ชันการใช้งานนะคะได้ครบเลยค่ะเราจะมีพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ทำงานในห้องนี้เราทำได้หมดเลยนั่นเองนะคะสำหรับพื้นที่ในห้อง Master Bedroom ค่ะที่หมายนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่โซนนอนค่ะตรงนี้วางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆได้นะคะโต๊ะข้างเตียงขนาบเตียงได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะปลายเตียงจะมีเดย์เบดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโซฟาก็ได้เหมือนกันถ้าในห้องนอนเราอยากจะมีทีวีติดตั้งได้เลยค่ะ50นิ้ว60นิ้วได้สบายๆนะคะมีมุมนั่งพักผ่อนบริเวณหน้าต่างแล้วก็ในห้องมาสเตอร์เบดรูมเขามีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เปิดออกไปเป็นระเบียงส่วนตัวให้ด้วยค่ะเราจะกั้นเป็นสัดส่วนแบบนี้นะคะแบ่งระหว่างโซนนอนกับ Walk-in Closet อันนี้เป็นไอเดียที่ดีค่ะพื้นที่โซนห้องแต่งตัวนะคะในห้อง Master Bedroom หมายบอกเลยว่าได้ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่มากๆค่ะฝั่งด้านนี้นะคะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดาน 2.8 เมตรนะคะตู้เนี่ยได้หลายบานมากๆเลยค่ะด้านบนจะเก็บพวกกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยมีลิ้นชักต่างๆตามตู้ได้เลยส่วนอีกฝั่งนึงด้านนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วผนังด้านนี้ทั้งหมดค่ะบิ้วแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยและจะติดกระจกบานใหญ่อันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านระดับลักชัวรี่แล้วนะคะพื้นที่ในบ้านทุกสัดส่วนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญมากๆอย่างห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมกว้างๆโอ้โถงแบบนี้เลยค่ะเป็นห้องน้ำแบบโฟร์ฟิกเจอร์ค่ะมีทั้งโซนเปียกโซนแห้งมีบาร์ทับนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศอ่างล้างหน้าแบบพิชแอนด์เฮอร์นั่นเองนะคะและพื้นที่ของโซนเปียกตรงนี้ค่ะมีชาวเวอร์และเรนชาวเวอร์ให้ด้วยค่ะห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะเป็นห้องนอนที่มองเห็นวิวด้านหน้าได้เพราะว่ามีหน้าต่างบานใหญ่นั่นเองค่ะ
เตียงนอนในห้องนี้นะคะวาง 5-6 ฟุตได้กำลังดีมากๆเลยค่ะส่วนมุมตรงนี้ค่ะจะทำเป็นโต๊ะทำงานแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแสงสว่างตรงนี้เข้ามาทำให้มองเห็นความโปร่งแล้วก็พื้นที่สีเขียวด้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะห้องกว้างๆค่ะแบ่งโซนนะคะเป็นโซน Walk-in Closet ได้บิ้วตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดาน 2.8 เมตรไปเลยและมีห้องน้ำส่วนตัวให้ที่แยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะด้วยบ้านไซส์ใหญ่หลายคนอาจจะมองหาพื้นที่ที่จะทำเป็นห้องพักใช่ไหมคะใหม่แนะนำเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะด้านหลังของใหม่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะคะที่อยู่ที่ชั้น2ของแบบบ้านแอนโทนีค่ะตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นห้องพักก็ได้นะคะใหม่ว่าดีมากๆเลยหรือถ้าบ้านไหนที่มีน้องหมาน้องแมวอะค่ะจะทำให้เป็นห้องของสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะคะอยู่บริเวณนี้ห้องกว้างขวางพอสมควรเลยมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะคะส่วนโซนด้านหลังของบ้านตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องนอนที่3และห้องนอนที่4ค่ะห้องนอนที่3ค่ะของจริงอะหมายบอกเลยว่าห้องนี้กว้างขวางมากๆเลยนะคะเขามีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยนะแล้วในห้องเนี้ยค่ะก็มีการบิวให้ดูเนาะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยสามารถบิวตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่จริงๆอะค่ะในห้องนี้เราวางเตียงนอนตั้งแต่3ฟุตครึ่งไปจนถึง5ฟุตได้กำลังดีเลยค่ะที่4ค่ะทุกคนค่ะห้องนอนนี้ขนาดไม่แตกต่างกันเลยกับห้องนอนที่3นะคะกว้างขวางวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้ค่ะจะบอกว่าทั้งห้องนอนที่3และห้องนอนที่4เนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังของบ้านเขาจะเงียบสงบนะแล้วก็จะมองเห็นวิวด้านหลังบ้านด้วยนะคะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้นะคะในห้องนอนจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆชิ้นใหญ่ได้ครบหมดเลยห้องกว้างขวางอยู่สบายและมีห้องน้ำส่วนตัวให้ค่ะที่แยกโซนแห้งโซนเปียกพร้อมกับหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะมาเห็นโครงการจริงๆก็แวะมาได้นะคะตัวโครงการเนี่ยหาไม่ยากค่ะอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย1สามารถเชื่อมต่อถนนสายหลักในย่านนี้ได้หลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นถนนพานกถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษกถนนบรมราชชนนีทำให้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวกค่ะแล้วก็ใกล้ทางด่วนประจิมรัฐยาเพียง10นาทีเท่านั้นทำให้ไปพวกโซนจตุจักรแจ้งวัฒนะสะดวกมากๆค่ะแล้วถ้าถามถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตหมายบอกเลยนะว่าตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะใกล้ห้างหลายแห่งเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและเดอะมอลล์บางแคค่ะส่วนสถาบันการศึกษาดีๆดังๆและโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยค่ะคลับเฮาส์สวยๆนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการตรงนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับทุกการทำกิจกรรมของทุกคนจริงๆค่ะด้านหน้าของใหม่ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะโครงการให้เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะที่มีความลึกแตกต่างกันนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยโดยแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสระว่ายน้ำนี้จะอยู่ในร่มนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นพื้นที่ของล็อบบี้ค่ะเอาไว้รองรับแขกนะคะในกรณีที่เราไม่สะดวกให้เข้าพบที่บ้านจะนั่งทำงานก็ได้นะคะบริเวณนี้ทำงานไปก็มองเห็นวิวของสระว่ายน้ำด้วยค่ะส่วนชั้น2ของ The Club ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของ Co-working Space ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทำงานที่มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะจะมานั่งทำงานคุยงานหรือว่าวันว่างเงี้ยค่ะเราอยากจะมานั่งพักผ่อนด้านบนก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีห้องสำหรับเด็กๆที่ชื่อว่า Kids Room ด้วยนะคะเอาไว้ให้ได้เล่นสนุกสนานกันค่ะและใครที่ชอบออกกำลังกาย Fitness Room ค่ะที่ชั้น2ค่ะเขามีเครื่องออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งให้ครบเลยค่ะพื้นที่สวนส่วนกลางนะคะของโครงการค่ะเขาก็ถูกออกแบบมานะคะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ในทุกช่วงเวลาเลยนั่นเองนะคะสำหรับสวนส่วนกลางที่นี่ค่ะนอกจากจะมีความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะยังมีสนามเด็กเล่นค่ะและมีที่นั่งพักผ่อนตลอดแนวทางเดินค่ะเพื่อให้เราได้สัมผัสบรรยากาศความร่มรื่นในทุกช่วงเวลาของโครงการค่ะและนี่คือเมนเกตของโครงการเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพานนกค่ะเมนเกตแห่งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยซึ่งเป็นมาตรฐานของทาง AP Thailand นั่นเองนะคะที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน
ที่เมนเกตค่ะจะมีกล้อง CCTV แล้วก็รปภ.ที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะยังมีระบบคัดสรรค่ะซึ่งเป็นระบบที่ทาง AP Thailand เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่าส่วนกลางของโครงการนี้เนี่ย27บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่นะคะที่โครงการเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพานนกนั่นเองนะคะเป็นโครงการคุณภาพจากทาง AP Thailand ค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่25ล้านบาทไปจนถึง40ล้านบาทค่ะและแบบบ้านแอนโทนีซึ่งเป็นไทป์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการกับพื้นที่ใช้สอย580ตารางเมตรราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่34ล้าน990,000บาทนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนแล้วก็ขอเข้าเยี่ยมชมโครงการกับทาง LC นะคะจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษแบบ VIP กันไปเลยค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการสังคมคุณภาพและมีความเป็นส่วนตัวเพียงแค่78ยูนิตเท่านั้นใครที่อยากอยู่อาศัยในบรรยากาศที่เงียบสงบหมายว่าโครงการนี้น่าสนใจมากๆนะคะและภารกิจโฮมเราวันนี้หมายจะพาไปเช็คอินหาของกินอร่อยๆในทำเลนี้ย่านนี้กันดีกว่านะคะร้านนี้เนี่ยใครที่ชอบทานยำชอบทำอาหารด้วยแล้วก็อยากจะนั่งคาเฟ่ด้วยเป็นร้านเดียวที่รวบรวมไว้ทั้งหมดเลยจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวใหม่ไปเฉลยค่ะที่นี่แหละค่ะทุกคนยำคุณแม่คาเฟ่ตลิ่งชันอ่ะงงใช่ไหมคะว่าทำไมฟิลบรรยากาศในร้านคาเฟ่ถึงเป็นสไตล์ตุรกีแบบนี้คือไม่บอกเลยนะว่าที่เนี่ยเป็นร้านยำที่ชั้น2เป็นคาเฟ่สไตล์ตุรกีแบบนี้เลยค่ะเพราะเจ้าของร้านเขาชอบมากใหม่ก็เลยขอพาทุกคนมาเปิดด้วยบรรยากาศของแบบคาเฟ่สไตล์ตุรกีก่อนแต่เดี๋ยวใหม่จะขอพาทุกคน move ลงไปชั้นล่างเพื่อไปทานยำอร่อยๆของที่นี่พร้อมกับขนมของตุรกีค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาอาหารที่ใหม่สั่งวันนี้นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นร้านยำทุกคนก็จะต้องมาสั่งยำนะคะจริงๆนอกจากยำค่ะพวกส้มตำอะไรเงี้ยเขาก็มีด้วยนะคะแล้วก็เมนูข้าวก็มีด้วยเริ่มจากเมนูยำที่ใหม่สั่งก่อนแล้วกันนะคะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือยำคุณแม่ค่ะจานนี้เลยค่ะเขาจะเสิร์ฟมานะคะในจานจะมีคอหมูย่างใบชะพลูนะคะแล้วก็ด้านตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของส้มโอแล้วก็มีมะพร้าวนะคะที่เขาคั่วนึกถึงเมี่ยงเนาะจริงๆอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองชิมนะว่าจะรสชาติยังไงนะคะเมนูนี้นะคะก็คือยำคอหมูทอดนั่นเองนะคะหอมมากอ่ะได้กินแล้วแบบหอมมากหิวมากนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือยำไข่แมงดาจานนั่นเองค่ะเนี่ยแซ่บหลายค่ะส่วนเมนูข้าววันนี้นะคะที่แนะนำเลยก็จะเป็นข้าวผัดกากหมูนั่นเองค่ะที่เนี่ยชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโซนอาหารใช่ไหมชั้นบนจะเป็นโซนคาเฟ่สไตล์ตุรกีนะคะเขาก็จะมีเมนูของหวานค่ะเป็นขนมจากตุรกีเลยค่ะอันนี้นำมาจากตุรกีเลยนะทุกคนจะได้ชิมกันแล้วนะคะว่ารสชาติออริจินอลของขนมเขาเป็นยังไงนะคะในนี้ก็จะมีขนมอยู่3แบบค่ะเขาบอกว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกับมัชเมลโล่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีพิซซาชิโอนะคะอีกอันนึงก็สีออกเหลืองๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลเหมือนแบบเป็นมะพร้าวอะไรเงี้ยส่วนเครื่องดื่มนี่ค่ะช่ำๆตัดความเผ็ดของไหมนะคะก็ต้องน้ำแดงโซดาค่ะใกล้จะโครงการมากๆนะคะเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพานกค่ะแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะคะก็พาทุกคนมาหาของกินอร่อยๆกันแล้วพอค่ะมันฟิลให้ความรู้สึกแบบพอความที่มันมีมะพร้าวที่ไปคั่วไงคะมันให้ความรู้สึกมันเหมือนเมี่ยงแต่มันไม่ฝาดแล้วมันก็มีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานของส้มโอมีกลิ่นแล้วก็ความที่เป็นเนื้อของคอหมูย่างอ่ะอร่อยยำคอหมูย่างเพราะคอหมูมาแล้วก็ต้องคอหมูนะคะยำที่เขาใส่ลงไปเขาจะให้เลือกได้นะคะว่าจะใส่เป็นยอดมะพร้าวหรือว่าเป็นไหลบัวอย่างยำคอหมูย่างจานนี้ของหมายเป็นยอดมะพร้าวนั่นเองนะคะคอหมูเขาชิ้นใหญ่อยู่นะทุกคนดูสิเมนูนี้นะคะก็คือยำคอหมูทอดนั่นเองนะคะโอ้โหความกรุบของคอหมูที่เขาไปทอดอ่ะแล้วเวลาโดนน้ำยำอ่ะก็ยังกรอบอยู่นะคะแล้วน้ำยำที่เนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมันเป็นเปรี้ยวที่กลมกล่อมมากเลยแล้วก็กินกับยอดมะพร้าวเข้ากันมากทุกคนยำไข่แมงดาจานนี้นะคะทุกคนหมายเลือกเป็นไหลบัวค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็น้ำยำเขาก็ราดลงมาเลยนะคะที่สำคัญคือมันจะไม่เค็มด้วยเนี่ยน้ำยำดีไม่เปรี้ยวกัดลิ้นไม่แตกส่วนเมนูข้าวนี่ค่ะเขาแนะ recommend มากๆเลยข้าวผัดกากหมูทุกคนจริงๆอ่ะและทีนี้มาถึงขนมกันค่ะ
ทานข้าวแล้วก็ต้องมาทานของหวานบ้างทุกคนดูสิขนมเขาว่าหอมๆหวานๆเหมือนมัชเมลโล่มีกลิ่นกุหลาบง่ายๆสั้นๆเลยนะคะเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะมองหาร้านยำอร่อยๆนะคะให้ชิ้นให้เยอะนะคะแล้วก็รสชาติน้ำยำของเขาว่าดีเข้มข้นบอกระบุความเผ็ดได้ใส่ปลาร้าไม่ใส่ปลาร้าก็คือระบุได้นะคะแล้วก็มาทานขนมหวานในฟิลสไตล์แบบตุรกีแบบนี้มาได้เลยค่ะร้านยำคุณแม่คาเฟ่ตลิ่งชันนะคะปักหมุด Google Map พิกัดขึ้นแล้วนะคะ 11:00 น.จนถึง 3:00 น.แวะมาได้เลยค่ะภารกิจโฮมาราวันนี้ถือว่าคอมพลีทแล้วค่ะทั้งพามาเช็คอินหาของอร่อยๆนะคะที่ร้านยำคุณแม่คาเฟ่ตลิ่งชันนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะใครที่อยู่อาศัยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าต้องการขยับขยายครอบครัวแล้วมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในโครงการแบรนด์คุณภาพจากทาง AP Thailand วันนี้ค่ะโครงการ The City ปิ่นเกล้าพานนกนะคะเป็นบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ค่ะในสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะนอกจากจะได้บ้านหลังใหญ่บนที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปแล้วนะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านค่ะยังมีความแฟกซิเบิลด้วยก็ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านรองรับครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้หลายเจเนอเรชั่นพร้อมกับห้องแม่บ้านและบางแปลงนะคะไม่บอกเลยว่าสามารถจอดรถได้สูงสุดถึง10คันค่ะแต่หลังวันนี้ที่หมายพามาดูนะคะแอนโทนีเนี่ยหลังนี้เนี่ยสามารถรองรับการจอดรถได้ถึง5คันหมายว่าจริงๆก็เพียงพอแล้วนะในราคาเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่25ล้านบาทไปจนถึง40ล้านบาทนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนค่ะแล้วก็นัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการกับทาง LC ได้นะคะก็จะได้รับข้อเสนอพิเศษแบบ VIP กันไปเลยค่ะแน่นอนว่าใครที่สนใจเรื่องของโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ลองสอบถามทางโครงการได้นะคะสำนักงานขาย 9:00 น.จนถึง 18:00 น.นั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการ The City ปิ่นเกล้าพานนกนะคะหมายจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากนะคะติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะทุกๆช่องทางเลยของ Home Buyer ค่ะและครั้งหน้าค่ะ Home Around หมายจะพาไปดูโครงการบ้านที่อยู่อาศัยโครงการไหนที่น่าสนใจรวมถึงคอนโดดีๆแล้วก็เช็คอินร้านอาหารอร่อยๆด้วยก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้หมายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย